ครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับก็วันนี้มีภารกิจเร่งด่วนครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยวมีภารกิจจะไปส่งลูกสาวครับลูกสาวจะไปสอบก็ต้องไปนั่งรอนะครับสอบประมาณชั่วโมงนึงแต่ว่าก็จะต้องเผื่อเวลาในหนึ่งในเรื่องของรถติดนะครับในกรุงเทพแล้วก็สองการเช็คเอกสารแล้วก็รายงานตัวนะครับลูกสาวเนี่ยจะสอบทั้งหมด4วิชานะครับเพื่อที่จะเทียบหน่วยกิตแล้วก็เทียบคะแนนเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับก็ดูไว้ที่อเมริกานะครับเขาอยากจะได้ที่ฮาวายนะครับเพราะว่าน้องเขาก็เคยไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ไปดูในเรื่องของรายละเอียดการสมัครเรื่องของที่อยู่ครับแล้วก็รายละเอียดในการเก็บคะแนนอะไรพวกนี้นะครับก็ได้รายละเอียดมาแล้วแล้วก็มาทำตามฝันนะครับก็ถือว่าตอนนี้สอบไปแล้ว1วิชานะครับก็ถือว่าผ่านไปแล้วได้เกณฑ์ที่ผ่านนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก3ยังเหลืออีก3นะครับแล้ววันนี้สอบอีก1ถ้าผ่านก็จะเหลือแค่2นะครับก็ตั้งเป้าไว้ไม่เกินเดือน2เดือนข้างหน้านี้ต้องสอบให้จบนะครับแล้วก็ต้องเตรียมรายละเอียดเรื่องเอกสารให้จบภายในไม่เกินเดือน8นะครับแล้วก็จะเดินทางครับแล้วก็วันนี้ไปกันเลยครับก็ไปกัน2คนครับกับลูกสาวครับมีอะไรจะพูดทักทายแฟนๆหน่อยไหมครับสู้ค่ะหนูสู้ค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะต้องถ่ายรูปตัวเองหน่อยสิเนาะสวัสดีค่ะดังๆหน่อยพูดดังๆสวัสดีค่ะไปดูกันค่ะครับสัมภาษณ์หน่อยครับวันนี้พร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมเนาะจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมตัวมาเนี่ยถือว่าให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ครับสำหรับความมั่นใจต้องร้อยเลยค่ะร้อยเลยนะมั่นใจไว้ก่อนโอเคสู้ๆนะครับขอให้สำเร็จผ่านไปด้วยดีครับก็นี่แหละครับลูกสาวคนโตนะครับลูกสาวคนโตน้องอลิสานะครับก็เขาจะเดินตามฝันนะครับโดยที่ทุกอย่างเนี่ยเขาจะคิดเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจเองในอนาคตของตัวเองนะครับว่าจะเรียนอะไรจะเดินทางไหนแล้วก็ผมเองและก็ภรรยาก็ไม่ได้ปิดกั้นหรือไม่ได้คัดค้านในส่วนของการตัดสินใจทุกอย่างนะครับหลังจาก15มาแล้วเนี่ยก็ปล่อยเลยครับอยากจะเรียนอะไรหรืออยากจะหยุดเรียนหรืออยากจะทำงานหรืออยากจะทำความฝันอะไรก็ปล่อยเลยฮะปล่อยตามใจเลยก็ผิดถูกไว้ค่อยเรียนรู้กันเพราะว่าชีวิตนี้ก็เป็นของเขานะครับไม่ใช่เป็นของพ่อแม่ฉะนั้นผมคิดว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจสิ่งที่เขาคิดก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาแล้วนะครับก็เราก็ไม่ได้อยู่กับเขาตลอดไปนะครับส่วนที่จะอยู่กับเขาตลอดไปคือความคิดแล้วก็อุดมการณ์
แล้วก็การเรียนรู้ที่เขาจะให้กับตัวเองมากกว่านะครับมันก็ดีอย่างถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางหรือต่อจากนี้ไปเขาก็คงจะไม่ต้องมานั่งโทษเรานะครับเราทำได้นะครับในส่วนของพ่อแม่ที่จะทำได้ก็คือให้ความรู้ให้คำแนะแนวได้บางอย่างนะครับแต่การตัดสินใจทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาแล้วล่ะครับเมื่อกี้เข้าผิดทางไปนิดนึงนะครับก็สวนทางเขาสักหน่อยนึงไม่เป็นไรครับเรา VIP อยู่แล้วครับโอเคแล้วเราไปหาที่จอดรถกันโอเคก็ถึงแล้วครับรอที่จอดรถแป๊บนึงเพราะว่าพี่ยามเขากำลังหาที่ให้นะครับก็เรามัน VIP อยู่แล้วครับแล้วมีคนอยู่ในรถไหมมีคนอยู่ในรถไม่มีครับสองคนเลยครับคนเดียวผมมาส่งลูกสาวมาส่งใช่มาส่งก็ออกไปใช่ออกตรงนี้ก็ได้นี่ของพี่อาจารย์ตรงนี้ใช่ไหมของพี่อาจารย์โอเคนะครับก็ได้ที่แล้วครับพี่ยามเขาก็พี่รปภ.เขาก็ใจดีมากเลยนะครับที่จะหาที่จอดรถให้เรานะครับต้องหลบถ้าหนูไปส่งร้านก่อนเนี่ยพอจะไปร้านไม่ถึง
ตรงนั่งมองล่างใช่ไหมใช่ไหมชั้นไหนหนูไปอยู่กับป้าก่อนไม่ถึงเวลาเดี๋ยวไปสอบขึ้นไปอยู่ชั้นสองหนูมาสอบชั้นสองแต่ป้าแต่ป้ารอชั้นล่างนะโอเคครับก็เดี๋ยวจะไปนั่งรอข้างล่างก่อนนะครับยังไม่ถึงเวลาสอบเพราะว่าสอบประมาณบ่ายสามโมงแต่เรามาถึงก่อนก็ยังฮะมาซื้อของกินมาไม่ก่อนเพราะมีที่เดียวกาแฟมีไหมต้องถามดูซื้อแบบของขาดเล่นก็ได้กาแฟกาแฟมีกาแฟไหมนั่งเล่นนั่งกินกาแฟนะครับโอ้จับร้านได้สวยมากเลยตรงนี้ก็ได้รออะไรก่อนสอบจะได้ปลอดโปร่งแล้วไหนมีก๋วยเตี๋ยวมีอะไรด้วยนะเนี่ยกินได้วันก่อนที่มากินก๋วยเตี๋ยวตื่นเต้นผมเอากาแฟร้อนคาปูชิโน่แก้วหนึ่งน้ำผลไม้สดน้ำผลไม้สดมีแตงโมมะพร้าวมะพร้าวจัดร้านได้สวยมากเดี๋ยวไปจัดเอาไปจัดที่บ้านหน่อยครับก็จะนั่งรอลูกสาวที่นี่นานหน่อยนะครับก็เกือบ2ชั่วโมงเหมือนที่หนาว่าเหมือนฟ้ามากกว่ากันว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่เจ็บแล้วที่สแตมป์บัตรนี่ก็สแตมป์ที่ร้านอาหารได้ไหมที่นี่ไม่มีที่ไหนอ๋อต้องมีสวมสอบแล้วแต่ผมนั่งรอลูกสาวได้ใช่ไหมได้ครับขอบคุณมากนั่งรอได้นะครับโดยไม่ต้องไปรอที่อื่นนะครับขอบคุณครับชั้น2ใช่ไหมจริงๆอ่ะหนูทำได้นะตรงนี้ก็ห้องนี้เลยนะจริงเหรอมันเล็กมากอะไรนะจริงๆอ่ะหนูจะสอบทีเดียวก็ได้แต่หนูกลัวไม่มั่นใจถ้าสอบทีเดียวแล้วถ้าไม่ผ่านทำไมก็สอบใหม่ได้ถูกไหมแต่แค่เสียเงินถ้าสอบถึงไม่ผ่านรอบแรกอ่ะไม่ทำไมหนูไม่ลงไปทีเดียวจริงๆหนูรู้ได้เลยเพราะหนูเรียนมาหมดแล้วแต่หนูไม่ผ่านเลยแบบให้ทำใจจะได้ไม่แบบเครียดอันเดียวแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนมันเหลือจากวิชานี้แล้วเหลือกี่วิชาสองงั้นอาทิตย์หน้าลงเลยไหมสองวิชาถ้าไม่ได้ไปทะเลอ่ะไม่ได้ไปเที่ยวกับแม่อ่ะก็จะลงสอบอีกวิชานึงไปเลยนี่มันจบภายในเดือนนี้เลยหนูคิดว่าเดือนนี้แหละจบเดือนนี้หรือเดือนหน้าต้นเดือนก็จบแล้วแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาอ
ี้ยดูสวยมากเลยได้พลังแล้วเป็นไงพร้อมสักพักก็ขึ้นไปดูก่อนเลยว่าเผื่อว่าเรามาก่อนเวลาเขาก็อาจจะให้สอบก่อนนะถูกไหมไม่ต้องรอถึงเวลาหรอกที่ผมเรียกรถไปเนาะที่ผมขอด่วนนิดนึงนะเพราะว่าเอกสารผมต้องใช้ด่วนเข้ามาด่วนเลยนะครับครับครับโอเคด่วนเลยนะพี่เพราะผมต้องใช้บ่ายสามครับครับครับโอเคครับเกิดเรื่องนะครับก็ลูกสาวลืมพาสปอร์ตนะครับต้องเรียกแกร็บด่วนเลยนะครับเหลือเวลาอีกแค่ครึ่งชั่วโมง45นาทีได้55เหลือเวลาไม่เกินชั่วโมงนะครับก็เรียกแกร็บส่งมาด่วนเลยนะครับยินดีนะที่ขึ้นไปก่อนยังไม่ขึ้นไปตอนแรกไม่อะไรหรอกตอนแรกมันจะได้ข้าวแล้วแต่พอมันคันในหนักเกินไปแล้วเขาถูกพักก่อนก็ดูนั่งเงี้ยบัตรก็ใช้ไม่ได้ไม่มีบัตรพักก่อนอย่างเดียวบัตรก็ไม่ได้เอามาบัตรอะไรบัตรประชาชนต้องใช้พาสปอร์ตต้องปลอดอย่างเดียวเป็นบทเรียนเลยนะยังมีเวลานะอย่างนั้นก็ยุ่งเลยมีเรามาก่อน ใช้เวลาในการเดินทางก็เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเฮ้ก็รอลุ้นกันนะครับว่าเอกสารจะมาทันหรือเปล่าวันนี้จะได้สอบหรือเปล่านะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะทันนะครับก็เราสั่งงานประมาณสักบ่าย 2:55ลองดูว่าเขาจะมาถึงชิดลมเนี่ยประมาณกี่นาทีเพราะว่าแอปเดี๋ยวนี้มันสามารถเช็คในแอปมือถือได้เลยนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ตอนนี้อยู่ตรงไหนจุดไหนแล้วตอนนี้เขากำลังไปรับที่บ้านนะครับซอยเรวดีนะฮะนะครับมาตะหยิบไอ้หนังสือเรียนมาเสร็จแล้วจากนี้เขาจะมาถึงชิดลมซอย25จะใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินนี้ก็รอรุ่นกันครับเราเพลินรอให้มันใจยุ่งๆต้องรุ่นหลอกไม่น่าพลาดเลยดีทุกอย่างแล้วทุกอย่างดีหมดขับรถมาก็ไม่ติดแล้วก็จอดรถก็มีเจ้าหน้าที่รปภ.ที่ใจดีหาที่จอดให้อย่างดีเลยนะแล้วก็หยิบอันนี้มาไงเกิดไม่ได้หยิบพาสปอร์ตมาเอามาครบทุกอย่างพร้อมทุกอย่างตกมาตายตอนจะเข้าสอบลืมพาสปอร์ตตอนนี้ก็ยังรอลุ้นกันอยู่นะครับว่ามอเตอร์ไซค์ครับเราเรียกจากแอปสกูตเตอร์193บาทเราจะมาทันเวลาหรือเปล่านะครับอันนี้จ่ายแบบเครดิตหรือว่าจ่ายสดได้ทั้งสองอย่างแล้วแต่เราแล้วก็แต่ถ้าเวลาที่เขากำหนดเนี่ยประมาณถึงเราประมาณบ่าย 3:45
จะขอดูของเขาทำไมก็ประมาณเกือบครึ่งทางแล้วครับถึงหรือยังครับโอเคเดี๋ยวหนูนั่งรอตรงนี้ฟ้าไปเอาให้โอเคเดี๋ยวมอไซค์มาถึงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวรีบแล้วครับโอเคมอไซค์มาถึงแล้วนะครับก็ทำเวลาได้ดีมากนะครับเฉียดฉิว5นาทีครับมอเตอร์ไซค์ก็บอกมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอนะจะหาไม่เจอหรือเปล่าครับพี่อยู่ตรงไหนประตูข้างพี่มาตรงข้างหน้าเลยผมรออยู่ข้างหน้าตรงไหนฮะใช่ๆข้างหน้าเลยครับครับไปประตูข้างอ๋อโอเคพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากพอทันพอดีพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทันพอดีครับก็เด็กไปไปวิ่งเลยไปแล้วครับพอดีโชคดีบ๊ายบายก็ทันพอดีลืมพาสปอร์ตโอ้เกือบไปถ้ากลับไปเอาก็ไม่ทันใช่ครับมาสอบทุกครั้งก็ต้องใช้พาสปอร์ตครับเพราะว่าเขาจะต้องไปเทียบวุฒิต่างประเทศใช่โอเคน่าจะประมาณชั่วโมงนึงครับพี่เอาก๋วยเตี๋ยวชามนึงก๋วยเตี๋ยวมีไหมเอาชามนึงเอาเนื้อเอาเส้นเล็กครับกำลังสอบนะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวรออ
ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกชิ้นเนื้อกับหมูด้วยตอนนี้4โมงครึ่งครับน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็น่าจะสอบเสร็จครับขึ้นไปฟังผลใช่ไหมไม่ฟังดูในแอปได้เลยดูในอันนี้กลับเลยอ่ะลิงก์อ่ะฮะได้เลยโอเคครับก็หลังจากที่รอ1ชั่วโมงเต็มๆก็ลงมาแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปเลยฟังผลในแอปใช่ไหมเขาจะส่งผลให้วันนี้เลยเนาะเขาจะส่งผลให้วันนี้เลยแล้วก็ร้านพี่เขาก็จะปิดพอดี เดี๋ยวเราเตรียมของกันกลับบ้านกันเลยแล้วหนูไม่ลืมอะไรนะไม่ลืมตัวเลยเกือบเข้าไม่แล้วบัตรให้ก็ไอ้นี่ยังโอเคครับอย่างนั้นเรากลับกันเลยนะครับโอเคโอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับกลับแล้วเฮ้ยทางนี้ไม่ใช่หรอไม่เราลงอ่ะเราลงลิฟต์ไม่ใช่เราอยู่ชั้นสามชั้นสามเอาไอ้นี่ตามไปแมสก์ไม่ได้ไหนอยู่ข้างหลังก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีทุกอย่างนะครับก็เราจะกลับบ้านกันแล้วไม่เหมือนที่อ่านไว้ฮะออกแค่แบบที่ดูมาออกแค่ประมาณหนูต้องอ่านไปหมดเลยเรื่องมันยาวมากเพราะหนูแบบวนมากแล้วคือไปเกือบไม่ได้เข้าห้องสอบปิดไฟฟ้ายังลืมกดปิดแล้วเราชั้นไหนชั้นสามไม่แน่ใจนะ third แล้วก็ถือว่าผ่านเนาะถือว่ามั่นใจเนาะ going nowนี่ก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับแต่ว่าต้องรอผลจากแอปพลิเคชันอีกทีนะครับเพราะว่า
เดี๋ยวก็จะส่งผลไปให้ก็สอบประมาณ1ชั่วโมงเรียบร้อยดีทุกอย่างก็เกือบจะไม่รอดครับวันนี้เพราะว่าลืมพาสปอร์ตอย่างที่ว่าแล้วก็ถือว่ามอเตอร์ไซค์เราก็ถือว่าซิ่งมาได้ดีมากทันเวลาพอดีก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีครับต้องขอขอบคุณมอเตอร์ไซค์เนาะที่ขับเก่งมากถ้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์นี่ก็แย่เลยโอเคก่อนกลับนะครับเดี๋ยวเราจะแวะไปดูพระวิหารนิดนึงนะครับเดี๋ยวแวะไปชมพระวิหารแป๊บนึงนะครับเพราะว่ายังมีเวลาแล้วก็ได้ไปดูความคืบหน้าด้วยว่าพระวิหารของเราเนี่ยก่อสร้างใกล้เสร็จหรือยังนะครับไปถึงไหนแล้วซึ่งตั้งแต่ก่อสร้างก็ยังไม่เคยมาเลยนะครับแล้วก็ขอสัมภาษณ์ลูกสาวหน่อยครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโหอะไรนะแอดเวนเจอร์มากอะไรอย่างเลยเกือบเข้าไม่ทันเกือบจะไม่ได้เข้าเกือบต้องจ่ายตังค์ใหม่แล้วเสื้อหมักซ้อมใหม่เขาบอกว่าถ้าอะไรนะใส่แม้แต่1นาทีอ่ะก็คือเขาไม่ให้เข้าเลยก็ถือว่าเรามาได้ทันพอดีเป๊ะเลยใช่ไหมใช่หนูขึ้นไปหนูไม่รู้นะว่าแบบ45หรือยังที่ป้าเขาไปรับพาสปอร์ตนั้นก็43 44แล้วก็นาทีเดียวใช่โอเคโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะไปดูพระวิหารกันก็มาแถวนี้แล้วนะครับก็แวะไปดูสักนิดนึงไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดให้เข้าชมหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนเนาะเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยนะครับก็อย่ารีบร้อนจนเกินการนะครับแล้วก็ต้องดูเช็ครายละเอียดให้ดีนะครับอย่างเช่นการเข้าสอบอะไรพวกนี้ดูระเบียบการดูเอกสารดูเวลาครับให้ดีนอกจากที่เราจะการเข้าสอบนอกจากที่จะดูตำราแล้วก็ดูอะไรนะดูหนังสือดูตำราแล้วเนี่ยเราจะต้องดูความพร้อมในเรื่องของเอกสารด้วยนะครับเวลาด้วยสิ่งสำคัญยังถือว่าวันนี้เราโชคดีที่ได้รับเอกสารทันเวลาพอดีเพราะว่าสนามสอบที่นี่เขาเรียกว่าเขาเป๊ะมากเพราะว่าถ้าไม่ได้เอกสารไม่พร้อมมาไม่ตรงนัดเวลาเนี่ยแม้แต่นาทีเดียวเขาก็ตัดเลยนะถ้าตัดแล้วนั่นก็คือเราก็หมดสิทธิ์สอบต้องสมัครใหม่ต้องจ่ายเงินใหม่นะครับค่าสอบนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าน้องก็กังวลนิดนึงเพราะว่ากังวลในเรื่องของเอกสารที่จะมาไม่ทันก็เลยอาจจะไปลืมข้อสอบด้วยมั้งคือโดนเนี่ยโดนดุด้วยโดนดุด้วยก็แบบกว่าจะดึงสติแต่ก็ไม่แน่อาจจะทำข้อสอบได้ดีก็ได้ถ้าอยู่ในสภาวะที่มันกดดันอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองรอดูคะแนนแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าถ้ามีความคืบหน้าในเรื่องของคะแนนสอบยังไงก็เดี๋ยวดร.กากจะเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับอัปเดตให้ดูกันโอเคตอนนี้เราจะแวะไปที่พระวิหารนะครับพระวิหารที่สร้างใหม่แล้วก็
ช่วงนี้เขาเปิดให้ชมได้เพราะว่ายังไม่เปิดเป็นทางการเราเข้าไปดูได้นะครับก็ตอนนี้ประมาณ 5:30 หลังจากที่น้องสอบเสร็จก็สอบเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่ผมนั่งรอเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ผลสอบก็จะออกมาในแอปพลิเคชันนะครับก็ทราบผลวันนี้เลยนะครับโอเคก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ตามไปเที่ยวกันครับหลังจากที่สอบเสร็จโอเคตามไปเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับปลายแหลมๆนี่แหละครับไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เข้าชมไหมนี่นะครับนี่นะครับสวยมากเขาไม่ให้เข้านะครับยังไม่เสร็จนะนี่แหละครับนี่แหละครับโอเคเห็นแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วโอเคครับก็ได้ผ่านมาคือเขายังไม่ได้ให้เข้านะครับไม่ได้ให้เข้าชมเขากำลังก่อสร้างน่าจะใกล้จะเสร็จแล้วแต่ว่าก็ได้เห็นแค่นี้ก็ถือว่าโชคดีชื่นใจแล้วนะครับก็หลังจากนี้เราก็จะกลับบ้านกันโอเคครับกลับบ้านกันเลยครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับโอเคพี่สาบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่ติดตามแล้วก็รับชมขอให้ทุกท่านที่รับชมสุขภาพแข็งแรงร่างกายสมบูรณ์แจ่มใสไม่เจ็บไม่ไข้นะครับร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะครับแล้วเราจะกลับบ้านด้วยกันขอบคุณครับThank you.